แนวคิดของดิสอันเดอร์สันซึ่งเป็นสถานีอวกาศรูปดิสขนาดใหญ่ที่หมุนได้ซึ่งสามารถรองรับระบบนิเวศทั้งหมดได้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและการเก็งกำไรในชุมชนวิทยาศาสตร์มานานแล้วแม้ว่าแนวคิดนี้อาจดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความเป็นไปได้ทางทฤษฎีและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างดังกล่าวประการแรกและสำคัญที่สุดการสร้างดิสอันเดอร์สันจำเป็นต้องมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญในหลายด้านตัวอย่างเช่นเราจะต้องพัฒนาวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างที่ช่วยให้เราสามารถสร้างโครงสร้างที่มีทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบาสามารถทนต่อความเครียดจากการหมุนและสภาวะที่รุนแรงของพื้นที่ได้นอกจากนี้เราจะต้องพัฒนาระบบขับเคลื่อนขั้นสูงที่สามารถเคลื่อนย้ายดิสผ่านอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับระบบช่วยชีวิตขั้นสูงที่สามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและดีต่อสุขภาพสำหรับที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมมุติว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทางเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ความท้าทายต่อไปคือการได้รับทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้างดิสโครงสร้างขนาดใหญ่ต้องใช้วัสดุจำนวนมหาศาลรวมถึงโลหะแร่ธาตุและทรัพยากรอื่นนอกจากนี้ดิสจะต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการจ่ายไฟให้กับระบบรวมถึงพลังงานสำหรับการขับเคลื่อนการช่วยชีวิตและการบำรุงรักษาเมื่อได้รับทรัพยากรที่จำเป็นแล้วกระบวนการก่อสร้างจะเป็นความพยายามที่ซับซ้อนและท้าทายดิสจะต้องถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่รับประกันความเสถียรและความสมบูรณ์ของโครงสร้างโดยให้ความเอาใจใส่อย่างระมัดระวังต่อปัจจัยต่างเช่นการหมุนแรงโน้มถ่วงและการป้องกันรังสีนอกจากนี้ดิสจะต้องได้รับการออกแบบด้วยระบบที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับการรีไซเคิลทรัพยากรการจัดการของเสียและการรักษาบรรยากาศที่มั่นคงในแง่ของวิธีการทำงานของดิสมันจะเป็นล้อหมุนขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายกิโลเมตรการหมุนจะสร้างแรงเหวี่ยงที่จะจำลองแรงโน้มถ่วงบนพื้นผิวด้านในของจานทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาศัยได้จานนี้ยังจะติดตั้งระบบช่วยชีวิตขั้นสูงรวมถึงการผลิตอากาศน้ำและอาหารตลอดจนการจัดการขยะและการรีไซเคิลการหมุนของดิสจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์พื้นผิวด้านในของจานจะมีวงจรกลางวันและกลางคืนโดยมีดวงอาทิตย์ขึ้นและตกที่ศูนย์กลางของจานการหมุนรอบตัวเองจะสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมรูปแบบหนึ่งทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและดีต่อสุขภาพสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์แม้ว่าแนวคิดในการสร้างดิสอันเดอร์สันอาจดูเหมือนเป็นนิยายวิทยาศาสตร์แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความเป็นไปได้ทางทฤษฎีและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างดังกล่าวด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญและการวางแผนอย่างรอบคอบวันหนึ่งอาจเป็นไปได้ที่จะสร้างสถานีอวกาศรูปดิสขนาดใหญ่ที่หมุนได้ซึ่งสามารถรองรับระบบนิเวศทั้งหมดได้อย่างไรก็ตามความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างดังกล่าวจะมีนัยสำคัญและจะต้องได้รับความเอาใจใส่อย่างระมัดระวังในรายละเอียดและความพยายามร่วมกันจากชุมชนวิทยาศาสตร์หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดในการสร้างดิสอันเดอร์สันก็คือการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานขนาดที่แท้จริงของโครงสร้างจะต้องใช้พลังงานจำนวนมหาศาลในการขับเคลื่อนระบบและบำรุงรักษาโครงสร้างของมันวิธีแก้ไขปัญหาหนึ่งที่เป็นไปได้คือควบคุมพลังงานของดาวฤกษ์ใกล้เคียงหรือเทฟ้าฟ้าอื่นๆเพื่อให้พลังงานแก่จานมีหลายวิธีที่เราสามารถควบคุมพลังงานของดาวฤกษ์ใกล้เคียงเพื่อขับเคลื่อนดิสอันเดอร์สันได้ความเป็นไปได้ประการหนึ่งคือการใช้ระบบแผงโซลาเซลล์หรืออุปกรณ์รวบรวมพลังงานอื่นๆเพื่อจับพลังงานของดาวฤกษ์และแปลงให้เป็นรูปแบบที่ใช้งานได้พลังงานนี้สามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์จัดเก็บพลังงานอื่นๆเพื่อใช้ในการจ่ายไฟให้กับระบบของดิสความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือการใช้เทคนิคที่เรียกว่าวิศวกรรมดาวฤกษ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกับพลังงานที่ปล่อยออกมาของดาวฤกษ์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและเอื้ออาศัยได้รอบๆดาวฤกษ์ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างเปลือกดาวฤกษ์รอบดาวฤกษ์
ซึ่งจะจับและเปลี่ยนเส้นทางพลังงานของดาวฤกษ์ในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ในการจ่ายพลังงานให้กับดิสอันเดอร์สันอย่างไรก็ตามมีความท้าทายหลายประการที่ต้องเอาชนะเพื่อควบคุมพลังงานของดาวฤกษ์ใกล้เคียงในลักษณะนี้ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งก็คือความต้องการพลังงานในระดับที่แท้จริงจานอันเดอร์สันจะต้องใช้พลังงานจำนวนมหาศาลในการจ่ายพลังงานให้กับระบบและบำรุงรักษาโครงสร้างของมันและเป็นการยากที่จะจับและกักเก็บพลังงานจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงให้เพียงพอต่อข้อกำหนดเหล่านี้ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจับและกักเก็บพลังงานของดาวฤกษ์โดยจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่มีอยู่จริงเช่นแผงโซลาเซลล์ประสิทธิภาพสูงหรืออุปกรณ์กักเก็บพลังงานขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีความท้าทายในการส่งพลังงานจากดาวฤกษ์ไปยังจานดิสซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งผ่านขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงและข้อเสียที่ต้องพิจารณาเมื่อควบคุมพลังงานของดาวฤกษ์ใกล้เคียงตัวอย่างเช่นอาจมีผลกระทบโดยไม่ได้ตั้งใจจากการควบคุมพลังงานที่ส่งออกไปของดาวฤกษ์เช่นการรบกวนกระบวนการทางธรรมชาติของดาวฤกษ์หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบนอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านพลังงานจากดาวฤกษ์ไปยังจานดิสเช่นการสูญเสียพลังงานหรือการรบกวนแม้ว่าการควบคุมพลังงานของดาวฤกษ์ใกล้เคียงหรือเทฟ้าฟ้าอื่นๆเพื่อให้พลังงานแก่ดิสอันเดอร์สันนั้นมีความเป็นไปได้ที่น่าสนใจแต่ก็จำเป็นต้องมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญและการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อที่จะเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องเป็นแนวคิดที่ยังอยู่ในขอบเขตของนิยายวิทยาศาสตร์แต่อาจกลายเป็นความจริงได้ในอนาคตเนื่องจากความสามารถทางเทคโนโลยีของเรายังคงพัฒนาต่อไปการออกแบบสภาพแวดล้อมที่สามารถอยู่อาศัยได้บนดิสอันเดอร์สันจะเป็นงานที่ซับซ้อนและท้าทายดิสจะให้พื้นที่ผิวเรียบที่กว้างใหญ่ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างระบบนิเวศที่หลากหลายรวมถึงป่าไม้ทุ่งหญ้าทะเลทรายมหาสมุทรและอื่นๆอย่างไรก็ตามการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีเสถียรภาพและเหมาะสมบนดิสจะต้องมีการวางแผนและการจัดการอย่างรอบคอบหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการรักษาบรรยากาศและสภาพอากาศที่เหมาะสมบนดิสจานจะต้องมีบรรยากาศที่ระบายอากาศได้ซึ่งสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้เช่นเดียวกับสภาพอากาศที่เสถียรซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิและรูปแบบสภาพอากาศได้สิ่งนี้จำเป็นต้องใช้ระบบช่วยชีวิตขั้นสูงรวมถึงการฟอกอากาศและการไหลเวียนการควบคุมอุณหภูมิและการจัดการสภาพอากาศความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการสร้างวัฏจักรของน้ำที่ยั่งยืนบนจานจะต้องมีแหล่งน้ำจืดที่เชื่อถือได้รวมถึงระบบสำหรับการรีไซเคิลและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีบำบัดน้ำขั้นสูงตลอดจนการสร้างทะเลสาบแม่น้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมนอกเหนือจากการรักษาบรรยากาศและวัฏจักรของน้ำที่เหมาะสมแล้วดิสยังต้องมีระบบนิเวศที่มั่นคงและแข็งแรงอีกด้วยสิ่งนี้จะต้องมีการแนะนำชีวิตพืชและสัตว์ที่หลากหลายเช่นเดียวกับการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดิสนี้สามารถออกแบบให้เรียนแบบระบบนิเวศของดาวเคราะห์หรือภูมิภาคต่างๆเช่นป่าฝนเขตร้อนทะเลทรายหรือแนวปะการังการรักษาสุขภาพและเสถียรภาพของระบบนิเวศบนดิสยังต้องมีการจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างระมัดระวังจานจะต้องมีแหล่งอาหารที่เชื่อถือได้รวมถึงระบบสำหรับการรีไซเคิลและการจัดการขยะสิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงเช่นเดียวกับการสร้างระบบวงปิดที่สามารถรีไซเคิลทรัพยากรและลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดการสร้างที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนบนดิสอันเดอร์สันจะต้องพิจารณาการหมุนและแรงโน้มถ่วงของดิสอย่างรอบคอบจานจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อรักษาอัตราการหมุนให้คงที่เช่นเดียวกับสนามโน้มถ่วงที่สม่ำเสมอสิ่งนี้สามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนขั้นสูงเช่นเดียวกับการใช้เครื่องกำเนิดแรงโน้มถ่วงเทียมการสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถเอื้อใสได้บนดิสอันเดอร์สันถือเป็นงานที่ซับซ้อน
และท้าทายโดยจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตลอดจนการวางแผนและการจัดการอย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการสร้างที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนบนดิสอาจมีนัยสำคัญรวมถึงการสร้างบ้านใหม่สำหรับมนุษยชาติการขยายความรู้และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและศักยภาพในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมใหม่การขับเคลื่อนและการเคลื่อนตัวของดิสอันเดอร์สันจะเป็นงานที่ซับซ้อนและท้าทายในการสร้างดิสเคลื่อนที่เราจะต้องพัฒนาระบบขับเคลื่อนขั้นสูงที่สามารถเคลื่อนย้ายโครงสร้างขนาดใหญ่ผ่านอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนที่มีศักยภาพอย่างหนึ่งสำหรับดิสอันเดอร์สันอาจขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องยนต์ไอออนขั้นสูงเครื่องยนต์เหล่านี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเร่งอนุภาคที่มีประจุเช่นไอออนหรืออิเล็กตรอนเพื่อสร้างแรงผลักดันไอออนหรืออิเล็กตรอนจะถูกเร่งไปในทิศทางที่กำหนดทำให้เกิดแรงที่จะขับเคลื่อนดิสไปข้างหน้าระบบขับเคลื่อนที่มีศักยภาพอีกระบบหนึ่งอาจขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขั้นสูงเครื่องปฏิกรณ์เหล่านี้จะเป็นแหล่งพลังงานอันทรงพลังซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างแรงผลักดันผ่านกลไกที่หลากหลายเช่นเครื่องยนต์ไอออนที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือเครื่องขับพลาสมานอกจากระบบขับเคลื่อนแล้วเรายังต้องพัฒนาระบบการเคลื่อนที่ขั้นสูงเพื่อนำทางดิสผ่านอวกาศซึ่งจำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์และระบบควบคุมขั้นสูงซึ่งสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและความเร็วของดิสได้ระบบการหลบหลีกที่เป็นไปได้ระบบหนึ่งอาจขึ้นอยู่กับการใช้เทคโนโลยีควบคุมแรงโน้มถ่วงขั้นสูงเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อควบคุมวิธีการเคลื่อนที่ของดิสทำให้สามารถเปลี่ยนทิศทางและความเร็วเพื่อตอบสนองต่อแรงภายนอกได้ระบบการเคลื่อนที่ที่มีศักยภาพอีกระบบหนึ่งอาจขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องขับดันขั้นสูงเช่นระบบที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องยนต์ไอออนขั้นสูงเครื่องขับดันเหล่านี้สามารถควบคุมวิธีของดิสได้ในระดับสูงทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำเพื่อตอบสนองต่อแรงภายนอกในแง่ของการนำทางดิสผ่านอวกาศอันกว้างใหญ่เราจะเผชิญกับความท้าทายมากมายความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือขนาดระยะทางที่เกี่ยวข้องดิสจะต้องงอสามารถเดินทางได้หลายล้านหรือหลายพันล้านกิโลเมตรเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางและสิ่งนี้จะต้องมีความแม่นยำและการควบคุมในระดับสูงความท้าทายอีกประการหนึ่งคือความจำเป็นในการนำทางผ่านสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและไดนามิกของอวกาศดิสจะต้องสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมเช่นการมีอยู่ของวัตถุท้องฟ้าอื่นๆการแผ่รังสีและเศษซากเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้เราจะต้องพัฒนาระบบการนำทางและการควบคุมขั้นสูงที่สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของดิสได้อย่างแม่นยำระบบเหล่านี้จะต้องมีความน่าเชื่อถือสูงและทนทานต่อข้อผิดพลาดเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดพลาดใดๆอาจส่งผลร้ายแรงต่อดิสและผู้ใช้งานการขับเคลื่อนและการเคลื่อนตัวของดิสอันเดอร์สันจะเป็นงานที่ซับซ้อนและท้าทายโดยจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบขั้นสูงตลอดจนการวางแผนและการดำเนินการอย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามประโยชน์ที่เป็นไปได้ของโครงสร้างดังกล่าวอาจมีนัยสำคัญรวมถึงการสร้างบ้านใหม่สำหรับมนุษยชาติการขยายความรู้และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและศักยภาพในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ๆการสร้างดิสอันเดอร์สันย่อมมีผลกระทบต่อจริยธรรมและสังคมในวงกว้างอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้และพัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้อย่างมีความรับผิดชอบประการแรกและสำคัญที่สุดเราต้องแน่ใจว่าดิสนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของมนุษยชาติซึ่งหมายความว่าเราต้องกำหนดแนวทางและกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งานเช่นห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำลายล้างหรือเป
เป็นอันตรายนอกจากนี้เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรของดิสได้รับการจัดการในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติไม่ใช่เพียงบางส่วนที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรับใช้นโยบายที่ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรของดิสอย่างเท่าเทียมกันเช่นการจัดสรรเปอร์เซ็นต์หนึ่งของพื้นที่ผิวของดิสสำหรับการใช้งานสาธารณะหรือการสร้างโปรแกรมที่ให้การเข้าถึงทรัพยากรของดิสสำหรับชุมชนชายขอบเพื่อที่จะจัดการทรัพยากรของดิสและรับรองการใช้งานอย่างรับผิดชอบเราจะต้องสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลที่สามารถดูแลการดำเนินงานได้สิ่งงอนี้อาจอยู่ในรูปแบบขององค์กรระหว่างประเทศหรือแบบจำลองการกำกับดูแลองค์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายซึ่งจะรวบรวมตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆของสังคมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ดิสโครงสร้างการกำกับดูแลนี้จะต้องโปร่งใสรับผิดชอบและครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าดิสจะถูกใช้ในลักษณะที่สะท้อนถึงคุณค่าและผลประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งหมดดิสอันเดอร์สันจะมีผลกระทบสำคัญต่อสังคมและวัฒนธรรมของเราด้วยตัวอย่างเช่นอาจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการโต้ตอบระหว่างเรารวมถึงความสัมพันธ์ของเรากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดิสนี้สามารถเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์ช่วยให้เราสามารถขยายการแสดงตนในอวกาศและอาจสร้างรูปแบบใหม่ของชุมชนและสังคมอย่างไรก็ตามยังอาจทำให้ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงทรัพยากรของดิสไม่ได้รับการกระจายอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้ผลกระทบของดิสต่อวัฒนธรรมของเราอาจมีนัยสำคัญซึ่งอาจเป็นแหล่งแรงบันดาลใจใหม่สำหรับงานศิลปวรรณกรรมและดนตรีตลอดจนเป็นเวทีใหม่สำหรับการวิจัยและสำรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามยังอาจนำไปสู่รูปแบบใหม่ของการทำให้วัฒนธรรมเป็นเนื้อเดียวกันเช่นเดียวกับการสูญเสียแนวทางปฏิบัติทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมการสร้างดิสอันเดอร์สันจะมีผลกระทบต่อจริยธรรมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพิจารณาผลกระทบเหล่านี้อย่างรอบคอบและพัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบการทำเช่นนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าดิสจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นของมนุษยชาติและผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของเราจะเป็นไปในเชิงบวกและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน